วาดหม้อเรียนจบปริญญาโทจากนอกทำไมไม่รู้จักใช้ความคิดตัวเองบ้างว่าไม่มีใครมือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังปีเลยนะคะโอ้โหแม่คะขอสั่งอาหารหน่อยครับว่าแต่นี่เมนูอะไรครับทำไมดูแปลกจังผมไม่เคยเห็นร้านหมูกระทะร้านไหนเขาปิ้งแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะเรียกว่าหมูกระทะคว่ำหม้อค่ะฮะหมูกระทะคว่ำหม้อโอ้แม่ค้าอย่าบอกนะครับว่าจะให้ผมปิ้งหมูบนก้นหม้อแบบนี้ครับใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้นะคะฉันเนี่ยไปกินหมูกระทะร้านไหนๆเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดฉันก็เลยขุดไอเดียขึ้นมาที่ไม่เหมือนใครเลยได้หมูกระทะคว่ำหม้อแบบนี้ไงคะรับรองเลยนะคะว่ามีแค่ที่เดียวในโลกและลูกค้าที่มากินเนี่ยต่างก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ชอบใจมากๆเลยค่ะครับผมก็ชอบเหมือนกันมันดูแล้วโคตรแปลกเลยครับงั้นผมเอา1ชุดแล้วกันครับกินที่นี่เลยได้ค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ส่วนหมูเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเสิร์ฟที่โต๊ะให้นะคะถ้าขาดเหลืออะไรก็เรียกพนักงานและเรียกฉันได้ตลอดเลยค่ะแล้วอีกอย่างค่ะถ้าอร่อยเนี่ยรบกวนบอกต่อให้ด้วยนะคะได้เลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าอร่อยเนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องได้กินของอร่อยกันครับขอบคุณมากค่ะหอมมากเลยน่ากินสุดๆเดี๋ยวช่วยคุณลูกค้าย่างนะคะได้เลยครับชิ้นนี้สุกแล้วแม่ค้ากินของหม้อกับหมูเนี่ยเข้ากันจริงนะครับแถมน้ำจิ้มก็อร่อยไม่เหมือนกับร้านอื่นเลยแบบเนี้ยต้องบอกต่อแล้วก็ให้คะแนนรีวิว5ดาวไปเลยครับขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าคะถ้าอร่อยแบบนี้รบกวนคุณลูกค้าบอกเพื่อนสนิทมิตรสหายด้วยนะคะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกต่อทั้งเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายรวมไปถึงคนที่เจอข้างทางด้วยครับแม่ค้าของดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อได้เลยครับขอบคุณมากนะคะบอกทั้งหมู่บ้านเลยงั้นทานให้เลยนะคะได้ค่ะสุดน้ำใจจริงแม่ค้าขอเมนูหน่อยค่ะค่ะร้านหมูกระทะก็ดูธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมมีลูกค้าเข้าร้านเยอะจังร้านเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากร้านฉันมากมายดูสิบรรยากาศก็งั้นๆร้อนตายลองกินดูดีกว่าว่าหมูกระทะคว่ำหม้อเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนเชียวนี่ค่ะคุณลูกค้าขอแนะนำก่อนนะคะทางร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อหมูกระทะคว่ำหม้อค่ะรับรองเลยนะคะว่าไม่มีร้านไหนเหมือนร้านเราแน่นอนค่ะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าไม่มีใครเหมือนอ่ะค่ะฉันมั่นใจ 100% เลยค่ะว่าไม่มีร้านไหนเหมือนแน่นอนค่ะค่ะงั้นฉันเอาเมนูนั้นละกันเห็นว่าแม่ค้าแนะนำนะก็เลยจะสั่งกลัวฉันไม่สั่งหรอคะแนะนำนั่นแหละน่ารำคาญต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ลูกค้าไม่สบายใจคือที่ฉันแนะนำเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้กินหมูกระทะคว่ำหม้อของทางร้านเราเฉยค่ะงั้นเอาเป็นว่าขอโทษอีกครั้งนะคะว่าแต่คุณลูกค้ารับหมูกระทะกี่ชุดดีคะมาคนเดียวก็ต้องสั่งชุดเดียวสิฉันกินไม่หมดหรอกนะไล่หมูกระทะคว่ำหม้อเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะไอ้พวกคนจนอะเนาะคงมีปัญญาเปิดร้านได้แค่นี้แหละคงไม่มีเงินไปเช่าตึกถึงได้มาเปิดร้านหน้าบ้านแบบเนี้ยฉันมีปัญญาเปิดร้านแค่หน้าบ้านและฉันก็ไม่มีปัญญาไปเช่าข้างนอกค่ะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าไม่สบายใจเนี่ยฉันเข้าใจได้นะคะนี่หยุดโลกสวยเลยล่ะเปรี้ยวหมูกระทะเนี่ยไม่ใช่กินได้ละร้อนค่ะรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าร้อนก็ร้อนร้านก็เล็กเล็กอีหมูกระทะคว่ำหม้อเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ค่ะหมูกระทะคว่ำหม้อส่วนนี้อาหารนะคะเอนจอยนะคะคุณลูกค้าถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยก็เรียกได้ตลอดค่ะไหนลองกินดูสิว่าจะอร่อยแค่ไหนกันเชียวหมูกระทะคว่ำหม้ออร่อยมากเลยอ่ะเป็น
ไปได้ไงวะดูหน้าตาแม่ค้าเนี่ยก็ดูออกถึงโง่แต่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทำอาหารออกมาได้เหรอขนาดนี้อ่ะฉันรู้ละขนาดไอ้คนที่ดูไม่มีสมองไม่ยังทำออกมาได้ดีและมีลูกค้าเขาร้านเยอะเลยอ่ะแล้วถ้าฉันลองทำบ้างล่ะฉันก็ต้องทำได้สิเพราะว่าฉันเนี่ยเรียนจบปริญญาโทจากนอกเตรียมตัวปิดร้านถาวรได้เลยอีหมูกระทะความหม้อมาจ้าหมูกระทะความหม้อนะจ๊ะไม่มีทางได้เห็นร้านไหนแน่นอนนอกจากร้านนี้อร่อยกว่าร้านข้างทางกระจกกระจกแน่นอนจ้าโหร้านหมูกระทะความหม้อร้านใหม่กันเหรอในวันก่อนที่เราไปกินร้านนั้นเขาบอกว่ามีแค่ร้านเดียวไม่ใช่เหรอวะถ้างั้นขอลองชิมหน่อยแล้วกันแม่ค้าครับขอเมนูหน่อยครับโอ๊ยจะกินอะไรเนี่ยก็เดินมาสั่งเองสิหรือจะให้ฉันเนี่ยจูดทูบเรียกเธอมาสั่งฮะเฮ้ยฉันเนี่ยจบจากเมืองนอกจะให้ฉันเอาเมนูแม่คนจนแบบแกเนี่ยนะปัญญาอ่อนอ่านหนังสือไม่ออกถึงขั้นที่ฉันเนี่ยอ่านให้ว่ามีเมนูอะไรบ้างโอ้ทำไมแม่ค้าถึงพูดจาหยาบคายขนาดนี้เนี่ยดูสิร้านก็ดูหรูแต่ว่าแม่ค้าเนี่ยดูหยาบเหมือนกับหน้าตาตัวเองเอ้ามัวแต่นั่งทำอะไรอ่ะลุกมาสั่งสิจะกินไหมหมูกระทะคว่ำหม้อเนี่ยครับกินครับถ้างั้นผมเอาหมูกระทะคว่ำหม้อ1ชุดแล้วกันครับเออแม่ค้ามัวขอถามหน่อยสิสรุปแล้วร้านนี้เป็นร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวเหรอครับพอดีเมื่อวันก่อนเนี่ยผมไปกินร้านนู้นมาเขาก็บอกนะครับว่าตัวเองเป็นร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวเหมือนกันป้ายก็มีทำไมไม่อ่านล่ะเจ้าของจบจากเมืองนอกแล้วทำไมฉันเนี่ยต้องไปก๊อปไอเดียคนอื่นมาด้วยมีสมองเนี่ยก็หัดคิดสักบ้างนะว่าใครเป็นเจ้าแรกแน่ครับถ้าสั่งเสร็จเนี่ยเข้าไปเอาหม้อแล้วก็หมูในครัวเองนะฉันไม่ได้ว่างมาบริการลูกค้าจนแบบแกฉันต้องไปบริการลูกค้ารวยๆหวังว่าเข้าใจกันนะเข้าใจอยู่นะว่าตัวเองรวยแล้วก็จบสูงมาแต่ทำไมถึงมารยาทต่ำขนาดนี้รีบกินแล้วก็รีบกลับดีกว่าหืมทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยราคาก็แพงกว่าร้านเดิมรสชาติก็ไม่อร่อยแถมยังได้น้อยอีกรสชาติหมูเหมือนไม่ได้หมักให้เลยอ่ะแถมน้ำจิ้มก็ติดหวานอย่างเดียวเลยร้านนี้น่ะเหรอที่เป็นร้านต้นฉบับอ่ะเป็นไปไม่ได้หมูกระทะความหม้อจ้าแม่ค้าครับเมื่อเช้าเนี่ยผมไปกินหมูกระทะความหม้อที่เหมือนกับร้านคุณมาด้วยแต่ว่าผมมั่นใจ 100% เลยนะครับว่าร้านของคุณเนี่ยเป็นร้านต้นฉบับเพราะว่าร้านนั้นรสชาติไม่ได้เรื่องแถมการบริการก็แย่อีกต่างหากเดี๋ยวก่อนนะคะมีคนขายหมูกระทะคว่ำหม้อเหมือนฉันแล้วเหรอคะใครกันน่ะนี่คุณผมขอแนะนำนะครับถ้าร้านคุณเนี่ยได้จดสิทธิบัตรยังเป็นทางการแนะนำให้ไปฟ้องเลยนะครับไม่อย่างนั้นร้านของคุณต้องเสียชื่อเพราะว่าโดนทัวร์ลงเพราะว่าร้านนั้นน่ะทำเหมือนคุณทุกอย่างเลยขนาดหม้อยังใช้ยี่ห้อเดียวกันเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้การละถ้าฉันปล่อยไว้นะร้านฉันต้องขอแย่ไปด้วยเลยอ่ะขอบคุณคุณมากนะคะที่มาบอกฉันอ่ะไม่เป็นไรครับผมยินดีช่วยครับร้านที่บริการดีๆแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะคะคุณร้านของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนคะอ๋ออยู่ตรงหัวมุมหน้าปากซอยนี่เลยครับโอ้โหก็ร้านฉันไม่พอยังเปิดใกล้ๆฉันอีกเหรอฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเนี่ยเป็นใครเฮ้ยดูสิเอาแม่ค้าอ้าวคุณนี่เองอ่ะคุณคะทำไมคุณมาขายหมูกระทะคว่ำหม้อเหมือนฉันคะเหมือนตรงไหนคะไม่เหมือนอะไรสักอย่างไม่เหมือนตรงไหนคะนั่นดูชื่อร้านหมูกระทะคว่ำหม้อก็เหมือนกันจัดองค์ประกอบร้านเนี่ยก็เหมือนกันส่วนไอ้หม้อที่อยู่หน้าร้านเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยไหนคุณบอกว่าคุณจบสูงฉลาดนักฉลาดหนาไงทำไมไม่รู้จักใช้ความคิดตัวเองบ้างคะฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเธอจะมีไอเดียคิดในหมูกระทะคว่ำหม้อนี่ขึ้นมาถ้าให้ฉันเดาเนี่ยก็คงมีก๊อปคนอื่นเข้ามาอีกทีสินะคุณคะคุณเนี่ยอุตส่าห์ไปจบจากเมืองนอกเมืองนาทำไมไม่รู้จักใช้ความคิดตัวเอง
แล้วอีกอย่างคุณบอกว่าฉันก๊อปคนอื่นมาใช่ไหมคะงั้นก็ดูค่ะดูให้เต็มตาเลยนี่คือสิทธิบัตรหมูกระทะความหม้อของฉันถ้าคุณยังขายต่อแล้วก็เตรียมตัวหาเงินมาชดใช้ฉันได้เลยค่ะฉันว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยค่ะฉันเนี่ยได้ไอเดียมาจากคุณก็จริงนะคะแต่ฉันไม่เคยคิดที่จะลอกเลียนแบบร้านคุณเลยค่ะและฉันก็จะซื้อแฟนชายจากร้านคุณด้วยนะคะฉันว่าเรื่องแค่นี้อยากขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยนะคะนะคะแหมพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยนะคะและฉันก็ไม่สนหรอกค่ะว่าคุณเนี่ยจะซื้อแฟนชายของฉันหรือไม่แต่ว่าฉันเนี่ยจะเอาเรื่องคุณให้ถึงที่สุดแล้วเจอกันนะคะคุณคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณ